คตรบังเอิญเลยว่ะคุณเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณเรียกว่าเป็นความบังเอิญในชีวิตไหมบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณบังเอิญเจอเพื่อนคนนี้หรือบังเอิญคุณอยากได้อันนี้แล้วก็มีเพื่อนคนนี้พูดถึงพอดีหรือบังเอิญไปเจอประกาศสมัครงานนี้แล้วคุณก็ไปสมัครงานพอดีบังเอิญไปงานเลี้ยงแล้วคุณก็เจอคนนี้ซึ่งมันเป็นเนื้อคู่คุณพอดีอะไรวะเนี่ยคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมผมจะบอกความลับอย่างนึงให้ว่าความบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดมาทั้งสิ้นดึงดูดมาด้วยไวเบชั่นของคุณดึงดูดมาด้วย energy ที่คุณส่งออกไปครับคุณส่งออกไปด้วย energy ดีมันจะดึงดูดเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญดีออกมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีทางกลับกันนะคือถ้าคุณส่ง energy ออกไปไม่ดีมันก็จะดึงดูดเหตุการณ์บังเอิญซวยออกมาและพอเวลาไม่ว่าจะเป็นดวงดีหรือดวงซวยสังเกตอย่างนึงมั้ยมันจะมาเป็นซีรีส์มาเป็นตับมันจะไม่มาครั้งเดียวถ้าช่วงไหนดวงดีก็จะดีๆๆๆๆช่วงไหนดวงซวยก็จะซวยลงไปดังนั้นถ้าคุณอยากได้เหตุการณ์ดีเข้ามาเป็นซีรีส์อยากได้เหตุการณ์ที่บังเอิญดีเข้ามาเป็นซีรีส์คุณก็ต้องรักษาโฟลว์รักษาไวเบชั่นให้มันดีไปเป็นซีรีส์เหมือนกันเขียนมาผมหน่อยครับว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่บังเอิญมั่งผมอยากอ่านของคุณทุกคนเลย